มื่อวานนี้เขานำเสนอแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่เขาค้างแผงอ่ะ5ฉบับอันนั้นน่ะ30ล้านอ่ะจริงดวงดีปั๊บรับโชคไม่ต้องขายแล้วลอตเตอรี่แต่เขาบอกโอกาสในการเป็นเศรษฐีมันยังมีอีกเพราะวันนี้เริ่มจำหน่ายวันแรกค่ะอะไรก็ไอที่เขาเรียกว่า N3 N3 สามารถตรงมีโต๊ดคล้ายๆกับหวยใต้ดินแต่อันนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเอาใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินได้ไหมได้ได้นะก็เมื่อเช้าก็เราขายวันนี้วันแรกนะเพราะเราปักกันแล้วว่าเดี๋ยว17ตุลาคมจะขายทดลองขายใช่ทดลองขายนะอย่างนี้นะก็ส่งไปแถวสะพานควายปรากฏไปถามคนที่ขายที่ร้านขายสลาก80บาทเนี่ยบอกตั้งแต่เช้ามีลูกค้าเข้ามาถามกันเยอะสนใจอยากจะซื้อแต่มันมีปัญหามันเข้าไปใช้งานไม่ได้ยังไม่เข้าใจในตัวระบบแต่เดี๋ยววันนี้พยายามจะให้เก็ตระบบให้หมดก่อนแล้วจะได้เปิดขายให้ได้วันนี้นะเชื่อว่าส่วนตัวเนี่ยไอ้ N3 จะไม่กระทบกับ L6 ก็คือไอ้ตัวขายสลาก6หลักเพราะเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันยังไงก็ขายได้แล้วน่าจะช่วยแก้ปัญหาขายสลากเกินราคาแก้ปัญหาเรื่องชอบไปซื้อใต้ดินกันด้วยนะครับมีมาหลายรายประมาณตั้งแต่เช้ามาก็ห้าหกรายแล้วก็เลยนัดเข้ามาว่าเดี๋ยวมาสายๆแล้วกันเพราะว่ากำลังรอระบบเข้าอยู่เพราะว่าพี่ยังใหม่อยู่แต่เห็นกองฉลากว่าขายง่ายกว่าฉลาก80ถ้าขายถ้าวันนี้ผ่านไปก็คือพี่จะขายได้ละอ๋อคิดว่าน่าจะขายได้มันเป็นอาชีพเราไงเราต้องพยายามให้ได้อะด้านกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันค่ะว่าเป็นช่วงทดลองการขายสลากแบบ N3 ไปก่อนนะจะทดลองประมาณสัก6เดือนศึกษาถึงความต้องการว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนเบื้องต้นกำหนดงวดแรกขายเพียงแค่5ล้านฉบับค่ะหากว่าจะขายแบบว่ามีความต้องการเยอะหรือว่าจะขายเพิ่มเนี่ยอาจจะขยับแต่ว่าไม่เกิน10ล้านฉบับนะแต่หากว่าไปเจอใครโดยเฉพาะคนขายเนี่ยที่มีการขายเกินราคา20บาทต่อฉบับจะมีการตัดโควต้าผู้ที่ค้าเพราะว่าถือว่าทำผิดส่วนผู้ซื้อนำสลากไปขายต่อก็จะมีการดำเนินการตัดสิทธิ์เหมือนกันนะคะจะไม่ให้เข้ามาซื้อสลากต่อไปเชื่อว่าในงวด4งวดถึง6งวดแรกเนี่ยคงจะเริ่มเห็นภาพแล้วล่ะว่าเป็นอย่างไรครึ่งทางของแซนด์บ็อกก็คือ 2-3 เดือนผมว่าจะเริ่มเห็นละเพราะฉะนั้นเราก็จะรอดูนะครับว่า5ร้านรายการเนี่ยมันจะหมดเร็วแค่ไหนถ้าหมดเร็วในงวดแรกเนี่ยเราถือว่ามันมีความต้องการซื้อก็หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะซื้อยังไงอยากจะอุดหนุนแล้วเนี่ยวิธีการซื้อทำยังไง N3 เนี่ยเบื้องต้นทางผู้ซื้อจะต้องเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์มีกันหรือยังคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีแล้วเนาะครับเปิดเพื่อทำการสแกน QR code รหัสของผู้ขายสลากที่ร้านค้า80ทั่วไทยเท่านั้นให้กดเลือกตัวเลขที่ต้องการ3หลักเลือกเลยคุณอยากได้เลขอะไรอยากจะได้000มีคนซื้อไหม00น่ะเมื่อวานนี้เขาส่งทุกเลขยกเว้น00เอ้ยส่งไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวไม่ใช่สลากกินแบ่งใครเชื่อไหมเมื่อวานที่ออก00นะเชื่อว่ามีพี่น้องผู้ค้าสลากเมื่อวานได้เฮกันเพราะปกติ00มันจะเป็นเลขคนไม่ค่อยมีใครเอาแล้วมันก็จะเหลือค้างแผงพอเหลือค้างแผงเวลาถูกรางวัลใครได้ก็คนขายเชื่อเมื่อวานได้เฮกันหลายคนนี่พอเลือกเลขแล้วใช่ไหม3หลักจากนั้นก็กดเลือกวิธีการชำระเงินชำระเงินแล้วเนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้ที่สลากของฉันที่แอปพลิเคชันเป๋าตังมันจะมีให้กดไงที่บอกสลากของฉันกดเข้าไปปุ๊บก็ถือว่าเป็นหลักฐานและฉันซื้อและตัวเลขนี้เคยกดเข้าไปดูไหมสลากของฉันงวดที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นเป็นสีเทาๆอยู่ตรงหัวมุมด้านขวาว่าอะไรไม่ถูกรางวัลไม่ถูกรางวัลไม่ถูกรางวัลแล้วก็ไล่ดูเลยประมาณพันกว่าฉบับที่เรามีอยู่ไม่ถูกรางวัลไปพันฉบับนั่นเป็นคุณแต่สำหรับดิฉันเนี่ยเคยถูกมันแล้วถือว่าครั้งแรกในชีวิตคุณ เพลงลบเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเจ็บไหมหน้าเศร้าเจ็บเหรอ เจ็บนะอ่ะเราก็เจ็บเราก็เป็นเพื่อนกันเท่านั้นแหละอ่ะเรื่องของดวงชีวิตจะมีความหวังแต่อย่าไปเล่นเกินไปถูกต้องนะเพราะว่าเอาแต่พอตัวอย่าไปกู้หนี้ยืมสินนะเราไม่ได้จะรวยทางนี้อย่างเดียวแต่30ล้านก็คือรวยแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าต้องทำงานนะหาเงินถึงจะมีตังค์ใช้แต่หวังพึ่งแบบเรื่องแบบนี้บางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกันเมื่อวานเขาได้30ล้านนะโอ้ยอิจฉา